อยู่อพาร์ตเมนต์มาตั้งแต่เด็กกับแม่กับน้องเนาะอันนี้ก็คือบ้านหลังแรกของครอบครัวอยู่กันแบบเล็กๆก่อนแล้วก็เลยคิดว่าถ้าวันนึงขยับขยายได้ก็อยากจะได้บ้านเดี่ยวที่ใหญ่กว่านี้มีสเปซกว่านี้เพราะว่าจะได้มีพื้นที่ในการทำอะไรแบบเกี่ยวกับครอบครัวได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็พยายามแบบไปสรรหาต้นไม้แบบตามสวนจตุจักรวันพุธอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะแบบค่อยๆมาแบบสไตล์ริ่งหรือตกแต่งมุมหน้าบ้านให้แบบดูมีอะไรยิ่งขึ้นบางทีทิวก็จะเอาเก้าอี้ตัวโปรดอะครับมานั่งตรงนี้มาแบบมานั่งกับพวกต้นไม้ที่เราจัดไว้หน้าบ้านอะไรเงี้ยครับว่าเหมือนบางทีเราแบบไม่ได้ไปเดินแคมป์ไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเกิดเป็นมุมนี้ขึ้นได้อีกเหมือนกันครับผมด้วยตัวโครงสร้างไม่ได้ทุบไม่ได้ทำอะไรเลยก็คืออาศัยการแบบว่าขยับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมีความตั้งใจว่าแบบไม่ชอบในการทำบิ้วอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวละกันเพราะเราเป็นคนรู้สึกว่าเราชอบขยับนุ่งขยับนี่อยู่ตลอดเวลาอยากให้บ้านแบบเหมือนมันมีชีวิตชีวาไม่ตายตัวงบที่ทิวมีอาจจะไม่ได้เยอะถ้าเราเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวละมันตอบโจทย์เรามากน้อยแค่ไหนไว้ในโซนที่เป็นโซนลิฟวิ่งนิดนึงครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นสไตล์ที่ทิวจัดและชอบในช่วงเดือนนี้อะไรอย่างนี้ครับอันนี้เป็นมุมรับแขกเลยเป็นมุมแรกที่จะเข้ามาที่หน้าบ้านปุ๊บต้องเจอมุมนี้ก่อนเลยเป็นมุมที่บางทีครับแบบอยากนั่งพักผ่อนนั่งดูทีวีนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าจะเป็นมุมนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่มุมอื่นๆของบ้านทิวก็จะจัดสไตล์แบบง่ายๆหน่อยแบบว่ามีแจกันมีดอกไม้เล็กๆมีนาฬิกามีเทียนมีอะไรเงี้ยครับมาประดับตกแต่งทิวกับแม่คุยกันว่าจะอยากได้โต๊ะสีนี้เลยตู้สีนี้แต่ว่าสั่งเป็นโต๊ะกินข้าวแต่ที่ความทีนี้ด้วยความคุณแม่เขาว่าอยากได้เป็นไม้สักเขาก็เลยบอกว่างั้นเปลี่ยนจากโต๊ะมาเป็นตู้ทีวีไหมแต่เราอ่ะมาทำเป็นแบบว่าทำขาเพิ่มอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูเป็นตู้ทีวีมากขึ้นแล้วก็ดีไซน์อ่ะทิวชอบมากเพราะว่ามันเป็นแบบเหลี่ยมๆแบบมินิมอลทุกอย่างเลยสามารถเก็บของได้ก็วางทีวีคือทิวรู้สึกว่าทีวีที่ทิวเลือกมาใช้อ่ะทิวเอามาจากบ้านเก่าด้วยความดีไซน์ของเขาเล็กๆเนี่ยมันดึงมูดมาแล้วทำให้ความรู้สึกว่ามันดูเป็นญี่ปุ่นแล้วมันก็รับอยู่บนตู้เนี่ยได้ดีการที่แบบลาเพื่อนจะมาหรือมีแขกอะไรมาอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอยากให้เขารู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นพื้นที่สเกลที่ค่อนข้างเล็กมากๆแต่ว่าเข้ามาแล้วอ่ะก็รู้สึกแบบอบอุ่นไปกับสไตล์ที่เราตกแต่งหรือที่เราคัดเลือกจัดสรรอะไรเงี้ยมาเราอยากให้เขาแบบประทับใจก่อนที่จะไปส่วนตัวกินข้าวอะไรเงี้ยเป็นมุมทำงานนะครับที่ชิวชอบจัดอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแท่นวางพวกจอพวกอะไรเงี้ยครับข้อดีของการใช้ตัวนี้ครับก็คือเหมือนเราอ่ะการนั่งทำงานอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องบอกว่าต้องก้มหรือต้องเงยเกินไปมันช่วยได้อยู่ในระดับสายตาของเราที่ดีขึ้นกว่าการแบบวางจอลงไปเลยอะไรเงี้ยครับส่วนตัวจะชอบมีหนังสืออะไรเงี้ยเผื่อหาอินสปิเรชันเพิ่มหรือแบบในบางทีเราคิดงานไม่ออกเราแบบอยากพักแป๊บนึงขอดูหนังสือแป๊บนึงอะไรเงี้ยก็จะเอาพวกแมกกาซีนหรือหนังสืออะไรเงี้ยครับมาเติมมาวางจริงๆบางทีอาจจะไม่ได้ใช้งานแต่ว่าเราแบบอยากให้มันดูแบบเป็นโต๊ะทำงานที่เราชอบแล้วก็สิ่งที่ทิวชอบอ่ะบนโต๊ะก็จะเป็นพวกเทียนดิฟฟูเซอร์อะไรเงี้ยแบบเหมือนให้แบบเราช่วยในการผ่อนคลายในการทำงานเก้าอี้แต่ต้องบอกก่อนว่าเก้าอี้ตัวนี้ไม่ได้เป็นเก้าอี้ที่แบบรองรับในการนั่งทำงานได้นานแต่ก็มีแผนอยู่ว่าอาจจะอยากขยับขยายดูว่าให้เป็นเก้าอี้ที่แบบนั่งทำงานได้เหมาะขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบอยากได้แบบมุมมีแบบต้นไม้เบาๆมาลองแขวนตกแต่งตอนทำงานในครับแบบนั่งทำไปแล้วแบบอยากได้สีเขียวแบบเพิ่มความสบายตาอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็ตอนจบอะที่วัดก็ยังจะจบด้วยการเอาต้นไม้อะไรเงี้ยมาลองวาง
เพื่อให้แบบมุมที่เราทำงานหรืออะไรเงี้ยแบบมีสีเขียวหรือมีอะไรเพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็จะได้มุมที่ที่เราชอบในการทำงานประมาณนี้บางทีเป็นวันได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าต้องทำงานอยู่บ้านหลับตัดคลิปบ้างหรือทำแบบทำภาพที่จะต้องลงโพสโซเชียลอะไรเงี้ยก็จะใช้เวลาอยู่กับมุมนี้ทั้งวันเลยยันเย็นหรือบางทีก็อาจจะหลับถึงดึกเลยก็มีเดี๋ยวขอปิดจบด้วยอ่ะการแบบต้นไม้เล็กๆอะไรเงี้ยครับมาวางตกแต่งให้แบบมุมกาแฟของเราอ่ะในตอนเช้าอ่ะครับน่าทานน่าดื่มแบบมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมอย่างมุมใหม่ในตัวทิวคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามันเกิดจากความที่ว่าเราอยากหาความสนุกให้บ้านแบบว่าเหมือนมีชีวิตไปกับเราอะไรเงี้ยเราก็ครีเอทมุมใหม่ขึ้นมาได้เสมออย่างที่ทิวบอกแหละว่าทิวอะได้ของชิ้นนู้นชิ้นนี้มาอะไรเงี้ยทิวก็อยากแบบพาของชิ้นนั้นอะไรเงี้ยพาเขาไปใช้ชีวิตกับเราไปด้วยในทุกๆวันเราอาจจะแบบเบื่อนั่งทำงานมุมนั้นมุมนี้อะไรเงี้ยเรามองหาแบบมุมใหม่ๆให้บ้านเอาจริงๆจัดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยบางทีก็เหนื่อยแต่พอแบบว่าได้เห็นแบบก่อนที่จะมาเป็นภาพลงโซเชียลให้ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขของเราอะไรเงี้ยแบบเราจัดคนเดียวย้ายคนเดียวพอมันออกมาเป็นตามที่เราคาดหวังอะไรเงี้ยครับเราก็มีความสุขของเราร ับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่แอดบ้านและสวนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามรายการบ้านและสวนรวมถึงรายการดีๆอื่นๆในช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะครับ